สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Day of Tarot หมายกันชรยานะคะสวัสดีสำหรับวันแรกของเดือนกรกฎาคมนะจ๊ะห่างหายไป 2-3 วันใช่ไหมไปทำบุญไปไหว้พระไปหาพลังงานบวกๆมาอ่ะมาวันนี้วันดีในเดือนกรกฎาคมวันแรกของเดือนกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวขอทำคลิปสัก 3-4 คลิปละกันทำเป็นราศีทำเป็นธาตุให้กับคุณสิ่งดีๆสิ่งดีๆวันนี้วันดีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกันในทุกๆคนนะจ๊ะสิ่งดีๆสำหรับเดือนนี้ในแต่ละธาตุสิ่งดีๆสำหรับเดือนนี้เดือนนี้จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างวันนี้เป็นวันแรกของเดือนกรกฎาคมนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ความรักความสัมพันธ์กันนะจ๊ะมาเอาสิ่งดีๆค่ะเอาการงานดีๆเอาความรักดีๆเอาสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีไม่อ่านโอเคไหมมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมมาดูว่าสิ่งดีๆสิ่งสำคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วกันเราอาจจะมีคำเตือนให้นิดหนึ่งนะจ๊ะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาจะได้เอาไปเป็นพลังงานบวกๆในชีวิตนะจ๊ะโอเคไหมไพ่ของสามเหรียญไพ่ของการวางแผนโอ้10ถ้วยนี่ไงสิ่งดีๆครอบครัวเรายังมีครอบครัวที่อบอุ่นยังมีความรักยังมีครอบครัวยังมีพ่อแม่พี่น้อง9เหรียญโสดสวยรวยมากเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็ตามรักชีวิตรักตัวกลัวตาย รักชีวิตรักตัวกลัวตายเกิดปรากฏการณ์เกิดความรู้สึกใหม่ๆกับชีวิตขึ้นมาหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆสเตนมาเตือนให้คุณต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและยังต้องอดทนกับการปรับตัวเหนื่อยหน่อยแต่มันก็ดีเหนื่อยแล้วรวยก็ช่างมันเถอะมาสิ่งดีๆสำหรับชีวิตคุณในเดือนนี้ลมแม่ถุนตุนกุมค่ะมากันที่ไพ่ใบแรกมองหนึ่งการวางแผนตอนนี้คุณอาจจะเริ่มมีไอเดียเริ่มเกิดความคิดเกิดไอเดียใหม่ๆเริ่มนึกถึงเริ่มวางแผนในการเรียนรู้บางคนอยากเรียนรู้ไปเรียนไพ่เป็นเรียนโหราศาสตร์บางคนอยากเรียนภาษาอังกฤษบางคนอยากเรียนดนตรีบางคนกำลังมองการเรียนเนี้ยบางคนไปเรียนชงกาแฟเพื่อต่อยอดในธุรกิจการงานของคุณอยู่ๆมันเกิดแพชชั่นอยู่ๆมันเกิดความรู้สึกว่าจะหาเงินยังไงให้มันได้มากกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะจ๊ะเริ่มมองถึงการวางแผนการคิดการเริ่มต้นใหม่นะจ๊ะมันมองถึงชีวิตของคุณนะยังมีครอบครัวค่ะ10ถ้วย10ไม้เท้าบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดบางคนเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวครอบครัวคุณอบอุ่นนะมองถึง10ถ้วยเนี่ยบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปอยู่กับครอบครัวไปทำกิจกรรมร่วมกันทานอาหารร่วมกันไปหาพ่อแม่พี่น้องคุณอาจจะมีภาระที่หนักอึ้งหน่อยนะคะภาระที่มีอยู่นะ10ไม้เท้าเหนื่อยกับปัญหากับอุปสรรคกับสิ่งที่แบกรับแต่การเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันได้มันเหนื่อยแล้วมันผ่านพ้นถามว่าอาจารย์มันจะพ้นไปไหมหนูจะรอดปลอดภัยไปในแต่ละเดือนไหมรอดค่ะคุณเป็นคนที่ชนะมารชนะศัตรูชนะอุปสรรคอารมณ์นี้เพราะมันมีไพ่ของสเตนมาสเตนคือการปรับตัวความอดทนชีวิตคุณไม่ได้มาแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบมีความร่ำรวยมีความสุขมาชีวิตคุณต้องสู้ต้องสู้ถึงจะรวยต้องสู้ถึงจะดีถึงแม้มึงดีมันจะมีปัญหาชีวิตโอ้โหลืมมองไพ่มี10ถ้วย10ไม้เท้า10ดาบก็ยังคงคิดมากอยู่แหละอะไรที่มันต้องคิดมากอะไรที่มันผ่านพ้นอดีตมันไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันนะจ๊ะหนูอะไรก็ตามที่มันเป็นอดีตไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องเอาอดีตมาคิดเพื่อย้อนเพื่อบั่นทอนใจอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาปัจจุบันไว้ก่อนหนึ่งเอาปัจจุบันทำวันนี้ดีที่สุดเราจะได้ไม่กลับไปเป็นเหมือนอดีตนึกออกไหมทนไว้ไพ่ของความอดทนคุณเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนเก่งเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเซนส์ดีมีความร่ำรวยอยู่เงียบๆนะจะบอกก่อนนะดูเหมือนแบบเงินสดอาจจะไม่มีในมือหมุนเป็นมือระวิงแต่ว่าคุณมีความร่ำรวยอยู่ไพ่ใบนี้ King of Pentacles เนี่ยในชาวบ้านเขาลำบากเนี่ยถือว่าถ้ามองไปจริงๆคุณไม่ได้ลำบากยากเข็ญขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้น
ถามว่าชีวิตดีไหมชีวิตดีอยู่นะนะจ๊ะชีวิตดีอยู่คุณเป็นคนมีอย่างที่บอกมีไหวพริบปฏิภาณดีแล้วก็มีกำลังก็มีกำลังในการที่จะปรับตัวในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามนะคือปัญหาของคุณเนี้ยถ้ามันเจออะไรหนักๆอะไรเหนื่อยๆก็ใช้การเดินทางใช้การเดินทางใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งเอากำลังใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักอาจจะเป็นครอบครัวบางคนเป็นพี่พ่อแม่พี่น้องบุตรหลานบริวารได้ทั้งนั้นแต่อย่าไปโฟกัสกับเรื่องที่คุณเสียใจมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณน่ะเสียใจอาจจะมองถึงย้อนในอดีตที่ว่าไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเสียใจค่ะคุณตัดสินใจไปแล้วคุณตัดสินใจไปแล้วทำไปแล้วเราก็ปล่อยมันไปนะจ๊ะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีเรื่องเสียใจเบาๆมีเรื่องอาจจะมีเรื่องแบบทำไมเสียใจบางคนอาจจะเสียใจกับครอบครัวก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญคุณหรือเขาอาจจะมองข้ามความสำคัญของคุณไปด้วยความแข็งแกร่งของคุณเองเนี่ยลมเมถุนตุลกุมบางทีนะเขาก็ไม่รู้ว่าเราเหนื่อยเขาก็ไม่รู้ว่าเราท้อเขาก็ลืมมองแบบมองถึงความละเอียดอ่อนในใจเห็นเราเก่งเห็นเราฉลาดเห็นเราเอาตัวรอดได้เราไม่ต้องน่าห่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดอย่างนั้นเพราะเขาเห็นเราเก่งไงเขาเห็นเราเป็นคนแกร่งเป็นคนเก่งเป็นคนแก้ไขปัญหาได้เป็นคนที่มีชีวิตที่แบบต่อให้คุณทุกข์นะคุณก็ยังยิ้มเพราะลมเป็นธาตุที่แบบวันนี้เศร้า1วันน่ะ1วันพันเรื่องเรียก1วันพันเรื่องมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในแต่ละวันลมก็ยังเป็นลมค่ะวันนี้เสียใจพรุ่งนี้ก็ดีใจหัวเราะและเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณยังมีพลังในการที่จะต่อสู้มีพลังมีสิ่งใหม่ๆอาจารย์มองเลยว่าถ้าคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจการค้าใหม่หรือกำลังเกิดไอเดียเกิดความคิดที่จะไปเรียนรู้อะไรไปเลยค่ะและเริ่มต้นใหม่เลยการเริ่มต้นใหม่คือคุณเป็นคนมีหัวการค้าดีอ่ะคือคิดอะไรก็ตามมองแผนมองดูตรงนู้นก็น่าทำตรงนี้ก็น่าทำเป็นคนเก่งคือมองชีวิตจะหาแต่เงินอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็อยากทำตรงนี้ก็อยากได้เงินเพิ่มตรงนี้ก็อยากคือหัวสมองคุณมันไม่หยุดนิ่งมันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนจะประสบความสำเร็จแรกๆไปในชีวิตในเดือนเนี้ยจะได้เกิดการเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะเปิดร้านค้าเพิ่มคือหารายได้เพิ่มหรือบางคนอาจจะเริ่มเรียนรู้ไปเปิดช่องทางการทำมาหากินหรือไม่ช่องทางการทำมาหากินให้คุณงานดูจะหนักหน่อยดูจะเหนื่อยหน่อยก็จริงแล้วก็มีปัญหาไหมมันก็มีนั่นแหละคือคุณจะก้าวข้ามมันไปได้คุณจะก้าวข้ามปัญหาข้ามอุปสรรคไพ่ของ Knight of Pentacles King of Pentacles คนมีตังค์คนมีฐานะคุณยังมีแบ็คหลังคุณยังมีคนค้ำชูคุณมีคนอุปถัมภ์คุณมีคนหนุนหลังที่ดีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นความเหนื่อยยากที่มีค่ะคนเราทุกคนทำอะไรก็เหนื่อยเนาะทำอะไรก็คิดมากอย่าเด่งอย่าดาวอย่าหน่อยกับสิ่งที่มันผ่านหรือเจอปัญหาใดๆอย่าได้ท้อถอยให้ใช้คิดไต่ตองเปิดทางให้กับชีวิตตัวเองตรงนี้ไม่ซ้ายไม่ดีไปขวาขวาไม่ดีไปซ้ายซ้ายไม่ดีไปหลังนั่นแหละค่ะชีวิตคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะวางแผนการปรึกษาหาหรือบางทีคุณอาจจะได้ไอเดียจากเพื่อนอ่ะไปอยู่กับเพื่อนคุยกันเมามอยซอย8ได้ไอเดียอะไรขึ้นมาอยู่ๆก็ปิ๊งไอเดียที่จะทำธุรกิจปิ๊งไอเดียตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งคุณเป็นคนหยุดนิ่งไม่ได้ลมคือคุณเป็นคนที่แบบมันลมมันจะไหวอย่างนู้นไหวไปนู่นไหวไปนี่อยู่ที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่หยุดนิ่ง1ไม่หยุดนิ่งต้องพัฒนาตัวเองต้องพัฒนาตัวเองต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอยากเรียนรู้อะไรไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วต่อยอดในธุรกิจการงานของคุณเองนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำมันก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้สตางค์นะเหนื่อยหน่อยทนนิดนึงมันได้สตางค์มันได้สตางค์ดีในชีวิตที่คนอื่นเขาลำบากมากๆแต่คุณก็ลำบากไหมลำบากแต่ไม่มากถึงขนาดคนอื่นหรอกจริงๆชีวิตคุณแบ็คกราวด์คุณเนี่ย
คุณเป็นคนที่สเตนคือคนที่มีความอดทนแล้วก็สเตนเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ของคนฉลาดคนที่รู้จักปรับตัวเข้ากับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้เข้ากับคนง่ายมากแต่ความง่ายของคุณไม่ได้ง่ายไปซะทุกอย่างนะง่ายแบบมีความคิดง่ายแบบมีสติรู้ว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรรู้อยู่รู้กินรู้เป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นอยู่เป็นเพราะฉะนั้นคุณจะก้าวข้ามผ่านในเดือนนี้อาจจะอยากถ้าอยากเรียนรู้บางคนอยากไปเรียนไพ่ไปเรียนเลยไปเรียนไพ่เพื่อต่อยอดในธุรกิจการงานการเงินอยากไปเรียนพิเศษอะไรจากงานประจำที่คุณจะทำทำเลยค่ะทำเลยเหนื่อยหน่อยบางทีบางคนทำงานประจำอยู่แล้วก็หนักพออยู่แล้วถ้าคุณจะทำเรียนพิเศษหรือจะทำจะต่อยอดจะเปิดธุรกิจมันเหนื่อยแน่นอนการทำอะไรเพิ่มมันเหนื่อยแต่ได้ตังค์มันรวยขึ้นนะจ้าวันนี้ก็ลองเสี่ยงโชคดูสักเล็กๆน้อยๆเพื่อจะมีโชคอย่าทุ่มค่ะอะไรก็ตาม2 1สมอง2มือจะพาให้คุณประสบความสำเร็จได้โชคดีในทุกคนทุกคนในเดือนนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @saiafa0329 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ